สวัสดีค่ะช่องซามาซามานะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าในลุคที่เรียกว่าแบบต้อนรับลมหนาวนะคะถือจะมาแค่อาจจะไม่ถึงอาทิตย์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเริ่มหนาวกันแล้วก็จะเป็นลุคที่มีความเขินมีความภูมิแพ้หน่อยๆมีความแบบบอกรักรุ่นพี่อะไรอย่างนี้แบบน่ารักหวานแล้วก็แต่งง่ายมากๆเลยก็คือไม่ได้ต่างจากลุคอีก get ready with me เลยแต่ว่าก็จะมีความแบบไซส์ปัดแก้มที่ต่างกันไปหรือว่าการทาตาที่แบบเปลี่ยนอารมณ์ลุคหน่อยๆนะคะก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปตัวแรกใช้มาเดิมนะคะ Rare Beauty นะคะเป็นผ่านมือทาทั่วบริเวณใบหน้าเลยจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัว3 foundation ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะใช้กับแปรงตัวใหม่ของเราก็คือ Kat Von D เดี๋ยวเราทำเป็นคลิปฮอลนะคะอีกเร็วๆนี้แหละเพราะว่าซื้อของมาใหม่เยอะมากแล้วก็ลองใช้ไปเลย1ปั๊มนะคะพอสำหรับ3ต่อมาได้ลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Bobbi Brown ตัวเดิมที่เคยใช้นะคะตรงรอยสิวตรงกลางจมูกของเล็กนะคะเล็กจะใช้เป็นแปรงของชิกุโฮโดตัวนี้เพราะว่าเขามีความแบบแบนๆเก็ตปะเป็นขนแท้ที่สามารถเปลี่ยนรองพื้นให้เรียบเนียนได้แต่ว่าไม่เหมาะกับการที่ใช้แบบใต้ตามันควรเหมาะกับตรงที่บริเวณไม่ค่อยขยับเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ขยับไหมก็ขยับอยู่นิดนึงมันแบบเหมือนเป็นการฉาบไว้อะแห้งไม่ไหวได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสิวมาขึ้นแบบตอนที่จะทำคลิปนะแล้วก็นี่ค่ะใช้เป็นKat Von D นะคะ Concealer Brush ก็คือตัวนี้ก็คือจะมาเกลี่ยบริเวณอื่นๆรอบใบหน้านะคะจากนั้นนะคะใช้แป้งเป็นตัวลาแมตัวนี้นะคะแล้วก็แปรงเป็น Kat Von D ค่ะตัวใหม่เหมือนกันทาทั่วบริเวณใบหน้าเลยนะคะบริเวณใต้ตานะคะเราจะใช้เป็นแปรงชิกุโฮโดะตัวนี้นะคะที่มีความใหญ่หน่อยที่จริงเป็นแปรงอายแชโดว์นะแต่ว่าเราชอบเอามาเสร็จใต้ตากับช่วงจมูกมากกว่าเกลี่ยคิ้วนะคะด้วยตัวแปรงเกลี่ยของเขาแล้วก็ใช้ที่เขียนคิ้วนะคะเป็นเคสโตเกียวเหมือนเดิมค่ะไล่ดั้งด้วยตัวเคสสีอ่อนเหมือนเดิมนะคะคอนโทรลกรอบหน้าด้วยตัวเอาอัลกลาสตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์เล็กๆขำๆนะคะโดยการใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มจากตัวกุชชี่นะคะก็ใช้เป็นสีนี้น้ำตาลเข้มตัวนี้ข้างๆกับน้ำตาลอ่อนนะคะใช้กับแปรงหัวตัดๆหน่อยใช้กับแปรงซูอีวาตัวนี้นะคะมันจะหัวเล็กมากๆเก็ตปะแบบเล็กๆอย่างเงี้ยที่จริงมันควรจะสั้นกว่านี้นะแต่ว่าเล็กมีแค่นี้ให้มันห่างตาตกๆนะคะเล็กจะแบบแอบๆแค่แบบสมาร์ทเขาให้แบบฟุ้งๆแล้วดูเป็นห่างตาตกๆพอมันจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแบบแอบๆว่าเราห่างตาตกเก็ตปะก็จะออกมาเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะตกๆหน่อยๆนะคะแบบแอบๆมีห่างตาออกมาแบบนิดๆนะคะต่อมาเราจะปัดมาสคาร่าแต่คุณตากันนะชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่นะคะที่ทำขนตาเ
ปะคนตาด้วยเฮโรอีนเมกนะคะฝาสีทองก็มีแค่นี้แหละไปแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมีการทาใต้ตานิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความแบบดอลลี่อายเก็ตมาเล็กจะใช้เป็นสีสีพีชของตัวกุชชี่นะคะตรงนี้เอามาทาทั่วเส้นใต้ตาเลยแค่ทำตาแบบอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทาไปนะคะให้เห็นแบบความแบบใต้ตานะแต่ตาจะดูมีความบวมขึ้นมานิดนึงจากนั้นเราจะท็อปตัวกลางตาของเรานะคะด้วยตัวนี้ Dior นะคะเป็นตัวไฮไลท์เตอร์แต่เราจะมาใช้แบบช่วงกลางตาแทนนะจ๊ะใช้กับแปรงหัวดินสอเล็กๆนี้นะคะแล้วก็ทาแค่บริเวณกลางตาดำนะนิดๆหน่อยๆตาก็จะแค่นี้เลยนะคะแบบแค่เบลๆธรรมชาติธรรมชาติมาดูส่วนหลักของเรานะคะคือบริเวณช่วงแก้มเรานะคะเราจะปัดแบบแค่แถบตรงนี้แล้วก็ตรงกลางจมูกนะดูแบบดูความแบบไม่ไหวเราจะจามจะแบบทั้งเขินทั้งจามนะเดี๋ยวเราจะใช้2ตัวนะคะคือจะใช้ตัว VCE ตัวนี้นะคะลงเป็นเบสเพราะว่าจะทำให้ตัวบรัชฝุ่นของเราเนี่ยติดทนขึ้นก็คือจะมี6สีอย่างนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีแดงขวาบนสุดเลยนะตรงนี้แล้วก็จะตามด้วยตัวจิลสจวตนะคะจะเป็นตัวบรัชที่มีความน่ารักมากนี่ออกมาปึ๊บไดสกิแบบน่ารักมากนะคะเอามาทาทับตัว VCE โอเคเริ่มโอเคค่ะลงแค่แบบพอเป็นไกนิดหน่อยบางๆนะคะไม่ต้องหนักอะไรมากว่าเราจะลงเป็นตัวบรัชตัวนี้ตามอยู่แล้วลิปแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Dior Rouge Forever 458นะคะตัวนี้ก็คือจะมาทาเป็นออมเบรนะจะทาเบาๆบางๆมากๆประมาณนี้นะคะเราก็จะทำการท็อปด้วยตัวกลอสให้เราดูเป็นหญิงสาวที่แบบอ่อนยาวดูแบบเป็นเด็กนะคะด้วยตัว Fenty Beauty ตัวนี้นะคะเป็นตัว Gloss Bomb นะคะสี Sweet Mount นะคะลืมอะไรลืมปัดไฮไลท์ปัดไฮไลท์ก่อนปัดไฮไลท์ก่อนนะคะไฮไลท์นะคะใช้เป็นToo Faced นะคะตัวนี้เป็นตัว Too Faced Diamond สักอย่างตัวข้างในจะเป็นสีแบบเป็นแบบรูปคล้ายๆเพชรนะคะแล้วก็จะมีแบบมีความเป็นพีชๆหน่อยแล้วก็ความแบบอมชมพูนะใช้กระแปรงโดยเทคนิคตัวนี้นะคะ Fan Brush ปิดจบทุกอย่างแล้วก็ทำให้ทั้งลุคเนี่ยดูดิวอี้ขึ้นมาดูแบบหวานใสเขินมากยิ่งขึ้นด้วยตัวทัชชาตัวนี้นะคะเป็น Dewy Skin Mist นะคะโอเคเราจะฉีดกันเร
ียบร้อยค่ะลูกนี้แล้วก็วันนี้เล็กสายมากๆโคตรจริตคือจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวเล็กจะไปปิดคลิปที่ข้างนอกแล้วกันแล้วก็เล็กถ่ายพอร์เทรตตรงนี้ก็คือที่ข้างนอกเลยยังไงตรงนี้ก็คือขอจบไปก่อนแล้วก็ไปดูลุคเต็มๆกันเลยค่ะไปอืม